สวัสดีค่ะวรากรสมุนไพรนะคะวันนี้ก็จะมานำเสนอไม้ผลที่เป็นผลไม้ป่าชนิดหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นไม้ที่หายากแล้วก็ไม่เป็นที่รู้จักนะคะไม้ตัวนี้มีชื่อเรียกว่าต้นมะแฟนค่ะคำว่ามะจริงๆแล้วมาจากคำว่ามาแล้วก็ซึ่งก็แปลว่าผลไม้นะคะคนเมื่อก่อนจะเรียกมะส้มมะเน่ามะเวอร์อะไรต่างๆนะคะสุดท้ายก็เพี้ยนมาเป็นมะนะคะเพราะฉะนั้นไม้เกือบทุกชนิดที่ขึ้นชื่อว่ามะนะคะมาจากคำว่าหมากซึ่งแปลว่าผลก็แปลว่าเป็นไม้ที่มีผลนะคะคือมีผลไม้ของเขานั่นเองนะคะมะแฟนถือเป็นผลไม้ป่าที่หายากนะคะมักจะพบตามป่าดิบแล้งหรือว่าป่าเป็นจะพังนะคะในที่สูงความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ100 ถึง 1,000เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะก็ถือว่ามีเคิร์ฟความกว้างที่แสดงว่าสามารถปลูกได้ในหลายๆที่ทั่วๆไปนะคะแล้วก็มีตั้งแต่อีสานใต้กลางเหนือก็มีนะคะกะเหรี่ยงไปจนถึงกะเหรี่ยงก็แสดงว่าปลูกได้ทั่วทุกภาคนะคะเป็นผลไม้ป่าโบราณที่ปลูกได้ทุกภาคนะคะลักษณะของเขามะแฟนจะเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ความสูงตั้งแต่ตั้งแต่10 ถึง 25 เมตรค่ะแล้วก็เป็นไม้ผลัดใบไม้ผลัดใบก็คือในฤดูแรงเขาจะทิ้งใบนะคะซึ่งนั่นก็แปลว่าใบเขาก็จะมีการร่วงนะคะมีการร่วงหล่นแล้วก็เป็นไม้ที่มีเรือนยอดหนาทึบคล้ายๆกับต้นตะคอต้นลำไยแล้วก็ต้นลิ้นจี่นะคะถ้าใครปลูกไม้พวกนี้ก็จะพอทราบว่ามันจะมีความหนาทึบแล้วก็เป็นไม้ที่อยู่วงเดียวกับพวกมะเหลื่อมตะค้ำเป็นต้นนะคะเขาเรียกไม้วงนี้ว่าวงมะแฟนเลยนะคะเป็นต้นวงเขาเลยลักษณะของใบมะแฟนนะคะใบอ่อนจะมีขอบอย่างนี้เขาเรียกว่าขอบจักนะคะก็คือขอบเป็นซี่ๆเหมือนกับซี่ของใบเลื่อยนะคะแต่ว่าพอเป็นใบแก่แล้วต้นแก่ๆเนี่ยใบก็จะเรียบลักษณะเฉพาะอีกอย่างหนึ่งเขาก็คืออย่างเนี้ยชอบใบแบบเนี้ยเขาเรียกว่าใบประกอบขนนกจะมีประมาณ3 ถึง 15 ใบใบบนสุดจะไม่มีคู่นะคะแล้วใบถัดมาจะเป็นคู่ขนานก็จะมีตั้งแต่2คู่ไปจนถึง5คู่นะคะเพราะนั้นใบเขายอดรวมแล้วมันจะเป็นเลขคี่เสมอคือ3 ถึง 11 ใบก็เป็นลักษณะเฉพาะอีกอย่างหนึ่งของเขานะคะดอกของมะแฟนจะเป็นช่อๆมีสีขาวปนเหลืองแล้วก็ผลของมะแฟนจะเป็นลูกเล็กๆนะคะมีชื่ออีกชื่อหนึ่งทางภาคใต้เขาเรียกว่ากระโปงหมาถ้าใครนึกไม่ออกแสดงว่ามันมีลักษณะไปคล้ายแบบนั้นนะคะถึงได้ชื่อนี้มาแล้วก็มีชื่อเรียกว่าทางเชฟปุ๊บจะเรียกว่าต้นคอลิงก็คือเป็นเหมือนตะคอที่มีขนาดเล็กนะคะผลของเขาจะมีรสเปรี้ยวประโยชน์ของมะแฟนเราใช้ประโยชน์3อย่างอย่างแรกคือใช้เป็นอาหารจะเป็นผลไม้รสเปรี้ยวในเมื่อมีความเปรี้ยวเพราะฉะนั้นสรรพคุณของเขาก็จะเป็นเรื่องของยาระบายขับเสมหะนะคะซึ่งก็เหมาะเลยเพราะว่าเขาจะติดผลประมาณน่าจะช่วงฤดูหนาวต่อไปฤดูร้อนนะคะก็ช่วงนั้นก็อาจจะมีอาการไข้ไอเจ็บคอซึ่งก็กินผลตัวนี้ช่วยขับเสมหะได้นะคะนอกจากผลจะใช้รับประทานเป็นอาหารได้แล้วบางที่ก็ยังใช้ใบอ่อนเป็นผักนะคะแต่ก็ไม่เป็นที่นิยมนักนะคะไม่ค่อยมีการพูดถึงมากนักเป็นอาหารและเป็นอะไร2เป็นยารักษาโรคนะคะยารักษาโรคเนี่ยถ้าในภาคอื่นอาจจะใช้วิธีต้มเช่นต้มรากแก้ไข้ตัดพิษไข้ถอนพิษต่างๆนะคะแต่ถ้าเป็นอีสานดินแดนของความแห้งแล้งเนี่ยการใช้ยาของพ่อหมอจะใช้เป็นยาฝนนะคะโดยจะใช้เปลือกและเนื้อไม้ของต้นมะแฟนเป็นยาฝนตัดพิษไข้ไม่ว่าจะเป็นไข้ตัวร้อนไข้หัดไข้เหือดต่างๆใช้ได้ดีมากนะคะถือว่าดีมากขั้นเอกอุเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจ
ยาฝนจะดีตรงไหนดีตรงที่ว่ามันประหยัดมากค่ะยาต้มอ่ะเรายังจะต้องตัดเป็นชิ้นๆท่อนๆต้มได้สัก2ครั้ง3ครั้งไม่เกิน5ครั้ง7ครั้งเราก็ต้องทิ้งยาละแต่ยาฝนเนี่ยเนื้อยาแท่งนึงอะค่ะสามารถใช้ไปได้ชั่วลูกชั่วหลานมันก็เหมาะสำหรับพื้นที่แห้งแล้งแบบอีสานแล้วก็มันสะดวกตรงที่มันไม่ต้องมีเชื้อเพลิงไม่ต้องต้มไม่ต้องอะไรก็คือมีแค่น้ำกับหินฝนยาเมื่อก่อนเขาก็จะใช้ฝาหม้อหรือที่เรียกว่าฝาละมีหรือถ้าไม่มีก็อาจจะใช้หินลับมีดได้แต่ให้เป็นหินลับมีดที่คุณภาพดีๆที่ชี้เนื้อหินนะคะมันจะไม่หลุดออกมาในเวลาที่เราฝนนะคะคือต้องเป็นคุณภาพดีที่แข็งๆหน่อยแล้วก็ฝนให้ได้น้ำยาข้นๆออกมาแล้วก็กินรักษาอาการต่างๆมะแฟนเนี่ยใช้อีสานใช้เปลือกและเนื้อไม้ฝนสำหรับแก้ไข้ตัวร้อนต่างๆได้ดีมากนะคะมันก็เป็นพืชสมุนไพรอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจและเมื่อกี้เราก็บอกไปแล้วว่าเนื้อผลที่มีรสเปรี้ยวก็ช่วยขับเสมหะและเป็นยาระบายได้ด้วยนะคะเป็นอาหารแล้วก็เป็นยาแล้วนะสองอย่างอย่างที่สามก็คือเนื้อไม้ของมะแฟนใช้สร้างบ้านได้ก็คือที่อยู่อาศัยนะคะเป็นอาหารเป็นยารักษาโรคแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยเนื้อไม้น่ะจะมีสีแดงนะคะแต่พอนานไปทิ้งเอาไว้อ่ะจะกลายเป็นสีออกน้ำตาลเขาก็จะเอาใช้ทำส่วนประกอบของเครื่องเรือนต่างๆจะเป็นฝ้าเพดานหน้าต่างวงกบกรอบรูปกรอบประตูหน้าต่างใช้ทางเกษตรทำไถทำฟืนทำฟืนก็ได้แต่ฟืนนี้ไม่จำเป็นก็ไม่แนะนำนะคะมันเป็นการสิ้นเปลืองเอาพวกไม้โตเร็วอย่างกระถินน่ะเหมาะสุดนะคะถ้าจะทำไม้ฟืนน่ะแนะนำกระถินเลยส่วนไม้อย่างอื่นน่ะทำถ้าเอามาทำฟืนแล้วเสียดายมากๆนะคะเขาถือว่าเนื้อไม้ของมะแฟนมีความเหนียวแล้วก็เนื้อละเอียดสม่ำเสมอสามารถเลื่อยฝานใสตกแต่งได้ง่ายทำเป็นเสาบ้านก็ได้นะคะกระดานพื้นก็ได้ซึ่งถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะคะแล้วก็เนื้อไม้มีสีสวยคือออกเป็นสีอิฐหรือสีน้ำตาลคล้ำนะคะก็ถือว่าสวยพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นไม้หนึ่งต้นสามารถได้ถึงใช้ได้ถึง3ประโยชน์นะคะเหมือนกับองค์ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยบอกเอาไว้ว่าปลูก3อย่างประโยชน์4อย่างนะคะเราถ้านับประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือช่วยให้เกิดความชุ่มชื้นเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆนะคะเป็นตัวช่วยสร้างสมดุลของโลกของบรรยากาศนะคะมันคือประโยชน์มากมายของการปลูกไม้หนึ่งต้นอันนั้นถ้าใครพอมีพื้นที่นะคะด้วยความที่เขาเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่คือสูงตั้งแต่10เมตรถึง25เมตรก็ต้องใช้เนื้อที่พอสมควรนะคะมีที่ไร่ที่นาที่ว่างๆพอที่จะปลูกไม้หายากสะสมไว้เป็นมรดกลูกหลานสักต้นได้เป็นทั้งอาหารเป็นทั้งยาและเป็นทั้งที่อยู่อาศัยแนะนำต้นนี้เลยค่ะต้นมะแฟนหนึ่งในไม้ดีผลไม้โบราณที่น่าปลูกต้นหนึ่งเลยวรากรสมุนไพรก็ขอนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับต้นของมะแฟนนะคะเพียงเท่านี้ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามนะคะกดกระดิ่งกดทุกอย่างที่มีให้กดนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะจะได้นำเสนอไม้ดีไม้แปลกหรืออาจจะเป็นสมุนไพรหาง่ายที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันเป็นอีกหนึ่งมุมมองอีกหนึ่งช่องทางที่จะนำเสนอใน อีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็แล้วแต่ความชอบเนาะว่าใครชอบแบบไหนก็ลองติดตามกันดูแล้วก่อนสมุนไพรก็จบเรื่องเกี่ยวกับมะแฟนลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะ